วันนี้กับ3แต้มของวันนี้เรื่องอะไรครับลูกเกมเป็นไงบ้างครับก็ถือว่าเด็กทำได้ดีในเรื่องของการเตรียมใครที่เข้ามาอะไรเงี้ยที่จะเล่นเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆเกมมันน่าจะถ้ายังไม่ได้ประตูนะมันก็ยังมีโอกาสที่เราจะครองเกมแล้วก็เล่นตามแทคติกเราได้ตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็เฟซบ้างไม่เฟซบ้างมันก็เราก็เตรียมแทคติกมาอยู่แล้วแต่พอได้ประตูขึ้นนำเร็วอ่ะเกมของท่าเรือก็พยายามที่จะขึ้นมากดดันแล้วพยายามเปิดพื้นที่แบ็คสองข้างมันก็เป็นเรื่องปกติของเกมที่เราต้องถอยผู้เล่นวิ่งตามแบ็คเขาอะไรเงี้ยเพื่อโฟลโล่ตามอะไรด้วยแทคติกมันก็เลยทำให้เหมือนรู้ว่าเฮ้ยมันก็เราต้องกลับไปเล่นเกมรับต้องเล่นเกมรับแต่เราพยายามที่จะหาจังหวะที่มากดดันเพื่อให้จะเห็นว่าครึ่งหลังพอเริ่มปุ๊บเราพยายามที่จะตั้งเชฟเพื่อกดดันเพื่อสู้ตั้งแต่หมดอะไรเงี้ยเพื่อให้เราไม่เสียเปรียบในแดนสุดท้ายที่จะโดนคอสอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเรือเองก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาเกมรุกมากขึ้นเยอะเลยมันก็เลยเป็นเรื่องของแท็กติกที่เราจะต้องมีคนที่จะเข้าไปปิดพื้นที่ตามคู่ตามอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องเห็นเป็นภาพเนี่ยแต่เกมทันทีชั่นที่เกิดขึ้นในสนามเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนประตูได้ถ้าเผื่อเราทำได้โอกาสที่เกมมันจะคลายความกดดันมันก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ทีมเชียร์น้องๆที่พยายามที่เล่นเตะมาถี่ๆมาแล้วก็รักษาเรื่องของคุณภาพการเล่นได้ดีอย่างเงี้ยจริงๆเราเห็นแมตช์แบบเนี้ยถี่ๆอ่ะเราก็เล่นด้วยความเค้าเรียกว่ามีห่วงอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของพละกำลังที่จะต้องใช้ในแมตช์นี้แล้วต้องไปเจอแมตช์หน้าแล้วก็ต้องไปเจอที่ฉี่อะไรเงี้ยมันก็เลยต้องเหมือนใส่ไม่สุดต้องบาลานซ์ให้เหมาะสมเพื่อจะเก็บไว้เล่นกับที่ฉี่แต่ว่าพอเห็นวันนี้แล้วนักเตะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะมากอย่างเงี้ยก็เลยทำให้แบบกับคิดฉีเราต้องวางแผนได้ดีอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อัปเดตอาการบาดเจ็บของปิงครับปิงยังไม่แน่ใจแต่ว่าปิ้นน่าจะกล้ามเนื้อกระตุกนะเอ็นหลังของเขาปิงงานน่าจะก็อย่างที่เห็นแหละว่าพอเราเจอเกมแมตช์ทีเนี่ยด้วยสภาพสนามที่เราไปเล่นกับนครศรีก็ต้องใช้พลังงานเยอะกับสภาพสนามนะแล้วก็มาเจอสนามวันฝนตกอีกก็ต้องใช้การเขาเรียกอะไรก้าวที่จะเล่นกับสนามแบบอย่างเงี้ยมันต้องใช้พลังกำลังเยอะมันก็เลยเกิดโกโวโหลดในบางคนอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เห็นว่าเด็กก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บได้ง่ายด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องไปฟื้นฟูแล้วก็รีคัฟวอรี่แล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการทำให้เตะท้ายกลับมาเร็วแล้วสถานการณ์ตอนนี้ด้วยอันดับด้วยผลงานโอนตั้งตอนนี้ดูจะเข้าทางก็ไม่นะเพราะว่าเมื่อเรามีกังวลอยู่ตลอดเวลาเราบอกตั้งแต่ปีซีซั่นแล้วล่ะต้องดูการแล้วว่าตั้งแต่เราเข้ารอบแบ่งกลุ่มด้วยความที่เคยเป็นนักเตะมาแล้วก็เป็นโค้ชมากับทีมหนึ่งที่ไปเล่น FC เรารู้อยู่แล้วว่ามันเหนื่อยหนักหนาสาหัสขนาดไหนในการที่จะเล่นในแมตช์ทีแต่ละเดือนแล้วก็มีบอลถ้วย2ถ้วยบอลลีกอีกแล้วก็ทั้งนี้อะไรเงี้ยเพราะนั้น3วันเตะทีเดินทางกลับไปกลับมาและบอลถ้วยอะไรเงี้ยมันเรารู้อยู่แล้วว่ามันเหนื่อยแล้วก็แต่ละคนก็ต้องการผลงานแข่งขันที่ดีตลอดทุกนัดเพราะว่าเราเป็นทีมใหญ่มันไม่สามารถที่โรเตชันแล้วปล่อยผลงานแข่งขันได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นการบริหารบาลานซ์มันต้องเหนื่อยมันต้องหนักหลายๆอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจริงไม่ได้แผนตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยปีนี้เราจะลุ้นแชมป์เต็มตัวเพราะว่ามันมีเอฟซีเข้ามาอะไรเงี้ยทุกคนแต่พอถึงตอนนี้มันเหมือนเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าเราสามารถทำผลงานได้ดีแล้วเด็กก็ตอบสนองเรื่องของการเล่นได้ดีอะไรเงี้ยดังนั้นในระยะยาวอ่ะมันต้องเกิดผลกระทบแน่นอนเราก็จะเห็นแล้วว่าเราเจ็บไป 2-3 ตัวอะไรเงี้ยนั่นแหละคือปัจจัยที่จะทำให้โอกาสที่เราจะหลุดเส้นทางมันก็มีแต่ว่าเราพยายามมุ่งมั่นที่จะไปสู่เส้นทางเพื่อเอาแชมป์ให้ได้ในทุกๆรายการรวมฟอร์มทีมไหมครับกับแบ็คทีมครับเป็นทีมชาติกับตัวฟอร์มกลับมาแล้วจะสะดุดก็แน่นอนเป็นทุกปีอยู่แล้วเป็นทุกครั้งอยู่แล้วเพราะว่ามันห่างเกมห่างจากทีมกันไปอะไรเงี้ยพอกลับมามันก็จะมีเรื่องของการปรับจังหวะการเล่นไม่สมูทหรือความสัมพันธ์ในการเล่นมันไม่ต่อเนื่องอะไรเงี้ยหรือความมั่นใจต่อแมตช์ที่เราชนะแล้วพอหยุดไปกลับมาปุ๊บมันก็ฟิลลิ่งมันจะคนละแบบอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันต่อเนื่องมันอาจจะคีบตรงนี้ได้แล้วเข้าใจได้ปิดเข้าใจเพื่อร่วมทีมแล้วก็ความมั่นใจอะไรเงี้ยมันก็มีแต่พออยู่อาจจะมีบ้างแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของปกติของบอลลีกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องบริหารจัดการให้นักเตะเล่นได้เหมือนเดิมแล้วก็สมูทให้ได้อะไรเงี้ยแล้วทำความเข้าใจให้ได้ก็ต้องทำงานให้หนักขึ้น